ชื่อของฉันคือหาวตานชุนในชีวิตของฉันมีเป้าหมายอยู่3ประการคือหาเงินสร้างรายได้แล้วก็เก็บเงินแค่มีการจ้างที่เหมาะสมก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ทำไม่ได้หรือภารกิจที่ฉันทำไม่สำเร็จแต่งานที่จะทำรอบนี้นะบรรยายเกินจริงไปหน่อยหรือเปล่าเนื้อหาในการทดสอบคนในเป้าหมายไม่ใช่เกย์หรือเปล่าคนในเป้าหมายใช่เกย์หรือเปล่าชายร่างสูงใหญ่ดูน่าเกรงขามในชุดสูทสีดำผู้ชายที่หล่อที่สุดในงานค่าตอบแทน 20,000 หยวนผู้ชายคนนี้หล่อกินบ้านกินเมืองขนาดนั้นเลยเหรอคนที่หล่อที่สุดในงานเจอเขาจนได้ชุดสูทสีดำล็อกเป้าหมายเรียบร้อยรับงานมาเยอะแยะมากมายไม่เคยทำพลาดเลยสักครั้งครั้งนี้ก็เหมือนกันฉันจะสามารถทำสำเร็จได้อย่างง่ายได้เหมือนกันแหละฟุบในตอนที่ฉันกำลังจะเข้าไปประชิดตัวเป้าหมายเนี่ยต้องรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดีมีสง่าราศีอยู่เสมอต้องดูดีมีสง่าราศีเดินอย่างช้าๆความกดอากาศต่ำลงหนาวจังพลังงานความหนาวเหน็บที่รุนแรงต้นตอที่แผ่พลังงานทำให้ความกดอากาศต่ำคือชายคนนี้หรอถึงแม้ว่าเงินมันสำคัญแต่ว่าชีวิตฉันสำคัญกว่าฉันว่าไม่น่าเข้าไปหาเรื่องแหละเตรียมตัวหนีดีกว่าเอ๊ะปุ๊บปุ๊บผู้ชายกลิ่นผู้ชายแท้ๆแต่ตอนนี้มับจังน้อยอุณหภูมิในมือของฉันโอ้ my god ฉันอยากจะบ้าตายแต่ว่าท่าทางตอบโต้ออกมาแบบนี้โอ้โหไม่ใช่เกณฑ์แน่นอนทำไมยังจับไม่พออีกหรองั้นเธอก็จับต่อเลยเมื่อกี้ฉันทำอะไรลงไปหญิงไว้แรกแย้มแบบฉันเนี่ยเพื่องานแล้วทำอะไรได้ขนาดนี้เชียวเหรออุบพระเจ้าเขาต้องคิดว่าฉันเป็นพวกหื่นกามแน่ๆชื่อเสียงหน้าตาของฉันจบกันพอดีเพื่อที่จะอยู่รอดหนีออกไปตอนนี้ดีกว่าอุ๊บบริการเต็มคุณผู้ชายคะอย่าเข้าใจผิดนะคะที่จริงแล้วคุณหล่อมากเลยนะคะหล่อจนฉันไม่ระวังจนเป็นลมเลยค่ะยังไงตอนนี้ฉันได้สติแล้วขอตัวก่อนนะคะฮะไหนลวนลามฉันแล้วคิดหนีกันเหรอลวนลามที่จริงฉันมาเพื่อเป็นตัวแทนผู้หญิงทั้งงานเพื่อพิสูจน์รูปร่างที่แท้จริงเพื่อให้ทุกคนมีความสุขฉันถึงกับเสียสละมือของฉันเลยนะคะคุณคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะไม่เคยมีใครจับของฉันมาก่อนฮะอะไรนะในฐานะที่เป็นคนแรกเธอต้องรับผิดชอบผู้ชายคนนี้หน้าไม่อายจริงๆหน้าแบบนี้อยากจะหนีออกไปเลยใช่ไหมแกรบแกรบเพลงจะแตกกระจายหน้าไร้ความรู้สึกสุดๆแต่แตกหมดแล้วฉันรับผิดชอบก็ได้เด็กดีนี่มานั่งนี่มาตึบ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 ฉันไม่ไปตรงนั้นได้ไหมอ่ะค่าแรงก็แค่ 20,000 หยวนเองทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะ
ม่คุ้มเลยอ่ะถ้าวันนี้ต้องเสี่ยงแม้กระทั่งชีวิตแล้วก็ขาดทุนยับกันพอดีรอสักครู่มีคนกำลังมาขอแค่เธอทำตัวดีๆเล่นละครเป็นเพื่อนฉันหน่อยถึงก็ถือว่าเราหายกันเป็นไงปีศาจน้อยที่หน้าโมโหอย่างเธอเนี่ยเล่นละครเป็นหรือเปล่าไม่ต้องเป็นก็ได้นะแค่มองเธอมันก็น่าโมโหแล้วคุณลุงกลางวันแสกๆที่คุณกำลังรวนลามหญิงที่ไร้เดียงสาอยู่หรือเปล่าถึงฉันจะช่วยเล่นละครด้วยยังไงอย่างน้อยเนี่ยก็ควรบอกชื่อกันสักหน่อยนะโอเคเย่ปีศาจน้อยจำไว้ให้ดีๆนะชื่อของฉันเจินเซียวซ่าสวัสดีคุณหลงเซียวซ่าครั้งแรกที่เห็นผู้ชายเพอร์เฟกต์ขนาดนี้อึ้งไปเลยเลยสิตายพูดเรื่องหน้าตาก็เป็นผู้ชายที่หล่อแบบเพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยห่าวตาฉุนเธอเป็นอะไรไปเนี่ยจะถูกเขากักตัวไว้ยังมีเวลามาบ้าผู้ชายอีกเหรอเนี่ยไม่ไม่ถือใช่ไหมฟิบฟิบไม่ถือค่ะแต่ว่าคุณลุงควรจะสูบเล็กน้อยหน่อยนะคะสูบบุหรี่มันไม่ดีต่อสุขภาพคนเราอายุเยอะแล้วระวังหัวจะร้าเราหน้าเย็ดเด็กน้อยปากคอร้อร้ายดูไปดูมาก็ไม่กัดตาสักเท่าไหร่นี่เธอบรรลุนิติภาวะหรือยังฮะถามว่าฉันบรรลุนิติภาวะหรือยังทำไมกันฉันพึ่งจุดเทียนเป่าเค้ก20ปีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีเมื่อวานนี้เองอ่ะเอาบัตรประชาชนมาดูหน่อยฮะอ้ายเร็วเข้าได้โปรดรับไว้ในรูปบัตรประชาชนขี้เหร่ใช้ได้เลยนี่เอาคืนมาเลยนะดูเสร็จแล้วก็รีบเอาคืนมาสิสาวน้อยอย่าส่งเสียงดังอย่าวุ่นวายเป็นเด็กดีแล้วกันเดี๋ยวฉันจะคืนให้นี่เจ้าสีแปลกนะเนี่ยอยู่กับสาวแล้วยังสนิทสนมกันซะด้วยใช่ๆๆให้ฉันดูหน่อยสิว่าผู้หญิงแบบไหนที่ทำให้นายอดใจไม่ไหวนะนี่คุณลุงทำอะไรเนี่ยคุณลุงใจร้ายมาละถ้าไม่ยอมตึงง่ามเงยหัวออกเด็ดขาดเจ้าสีหลายปีมานี้ไม่เห็นสนใจสาวเลยนี่วันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสาวน้อยเป็นไงบ้างเจ้าสีของฉันเข้าตาเธอเลยใช่ไหมจินฟูลูกชายคนโตคนที่สองของตระกูลจินของตระกูลเจินพูดหยาบคายมากเหมือนไม่ใช่พี่น้องกันเลยพี่สองตอนนี้พี่ก็อายุมากแล้วอึสโอ้เจ็บโอ้ยแตงใจดำต้องบอกว่าคนที่ไม่เข้าตาน่ะจะเป็นพี่มากกว่านะอึสโอ้ยดอกที่สองจนเชียวซ่าแกพูดอีกครั้งสิพี่รองดูเหมือนว่าจะไม่เพียงแก่จนไม่เข้าตานะแต่ว่าหูยังตึงอีกด้วยพี่ร้องใจเย็นก่อนเจ้าสีแกก็เหลือเกินรู้ทั้งรู้ว่าเจ้ารองเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่พี่ยังจงใจเล่าแบบนี้พูดก็พูดพี่ใหญ่เองก็สงสัยตกลงผู้หญิงคนไหนที่ทำให้น้องสีปกป้องเธอได้ขนาดนี้ปกป้องซะขนาดนั้นต้องมีอะไรแน่ๆจัดการกับเจ้าสีไม่ได้แต่ถ้าดึงเย็นนั่นมาเป็นพวกแล้วก็คงไม่น่ายากเท่าไหร่นะพี่ใหญ่สรรเสริญแล้วว่าเธอเป็นเพียงเด็กสาวเท่านั้นเองบอกว่าฉันเป็นเด็กสาวเหรอคุณนั่นแหละที่เป็นคุณลุงดูเด็กสาวคนนี้ดูสำคัญกับนายจังนะไม่ธรรมดาแน่ๆฉันต้องการรู้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วเธอมีดีอะไรกันแน่มาเอาของมาพี่ใหญ่
เรามาที่นี่พูดคุยเกี่ยวกับดินแดนเขตเมืองต่างตะวันออกไม่ต้องมาเสียเวลากับความสัมพันธ์ระหว่างเราหรอกถึงจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าใส่ใจกับความสุขของพี่น้องมากกว่านะสาวน้อยสำหรับการพบกันครั้งแรกฉันจะให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกับเธออย่ามัวซ่อนตัวอยู่เลยเอาออกมารับของไว้เถอะดูเหมือนพี่ใหญ่จะเตรียมตัวมันดีนะแน่นอนอยู่แล้วล่ะเจ้าซีฉันให้ของขวัญแล้วยังไม่ให้ฉันได้เจอกับน้องสะใภ้อีกเหรอไม่เห็นพี่ใหญ่อยู่ในสายตาเลยใช่ไหมนี่มันอะไรกันคุณลุงเที่ยวซ่าถูกรังแกหรือเนี่ยฉันหาวตาลชุนทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นถูกรังแกชายผู้นี้น่าสงสารถูกพี่น้องรังแกฉันทนไม่ได้หรอกเขาปกป้องฉันให้อยู่ในอ้อมของอ้อมอกกอดของเขาเพื่อไม่ให้พี่น้องของเขารังแกฉันฉันต้องช่วยคุณลุงเพื่อไม่ให้ไอ้สองคนนี้ได้ใจพี่สี่ขาพรุ่งนี้เราจะไปจดทะเบียนสมรสแล้วไม่ใช่เหรอคะคุณไม่ให้ฉันพบพี่น้องของคุณตอนนี้คิดจะกลับใจเหรอคะฮะจดทะเบียนสมรสพี่ทั้งสองฉันขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะฉันชื่อหาวตานฉุนค่ะฉันเป็นแฟนของพี่ซีถึงขอบคุณพี่ใหญ่สำหรับของขวัญนะคะอะไรเนี่ยทำไมเพชรเล็กนิดเดียวเองอ่ะยี่นี่เป็นปีศาจหรือไงวะเป็นสิบกรัตของแท้หลายแสนบาทเจ้าสีผู้หญิงของแกเป็นคนพิเศษจริงๆพอแล้วเลิกล้อเล่นได้แล้วถึงอย่างไรก็เป็นของที่พี่ใหญ่มอบให้ดังนั้นเก็บไว้ซะคราวหน้าจะให้ใหญ่กว่านี้อีกนะเชื่อพี่สีก็ได้เจ้าสีแกโชคดีจริงๆได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เชื่อฟังและสวยขนาดนี้นี่คงเป็นพี่รองใช่ไหมคะขอบคุณสำหรับคำชมนะคะพี่ใหญ่ให้ของขวัญต้อนรับฉันแล้วไม่รู้ว่าพี่รองคุณจะซวยแล้วโอ้ยฉันมาที่นี่เพื่อทำให้เจ้าเสียบอายจะได้เตรียมอะไรมันล่ะพี่รองค่อนข้างที่จะจนนะเพราะงั้นไม่มีของขวัญอะไรหรอกเมื่อจนแล้วถ้างั้นฉันไม่ลำบากพี่รองดีกว่าค่ะแกหาว่าใครจนฮะเช็คเงิน1ล้านบาทของขวัญแรกพบ1ล้านพอไหม1ล้านบาทขอบคุณพี่รองนะคะเงินแค่นี้ไม่ต้องเกรงใจกันหรอกสวยแล้วเงิน1ล้านโยนทิ้งไปซะได้เจ็บใจนะมันเพียงพอที่จะทำให้ฉันสนุกได้ไปเวลา1เดือนเลยนะแล้วเดียว1ล้านของฉันเฮ้1ล้านของฉันพี่สองให้เงินน่ะมันไม่เฉยไปหน่อยหรอควรจะเรียนรู้จากพี่ใหญ่ที่ให้สิ่งของที่เป็นประโยชน์นะพี่ควรให้ที่ดินทางตะวันออกของเมืองเป็นของขวัญแต่งงานสำหรับฉันและตาลชุนนะเอาล่ะเพราะน้องชายและน้องสไปแต่ก็ทำให้มันพังแล้วงั้นฉันก็ให้พวกเธอก็ได้ต้องการที่จะเอาพื้นที่รกร้างเน่าเฟะเพื่อแลกกับเงิน1ล้านล่ะคนโง่เท่านั้นแหละที่จะปฏิเสธนะ1ล้านนั้นหายไปแล้วหรือเนี่ยฉันยังไม่ทันตั้งตัวแล้วมันก็หายไปแล้วอ่ะแต่เดิมให้แกเก็บที่ดินผืนนั้นไว้ยังทำให้เจ้าสีสามารถเอาของเราได้ตอนนี้จะกลับให้เขาเสียเปล่าโง่จริงๆของที่พี่ใหญ่กับพี่สองให้ชอบหรือเปล่าพอใจเลยล่ะร้านนึงมินหนีหายไปแล้วคุณลุงนี่คุณจะทำอะไรดูจากที่เธอไม่พูดไม่จาแปลว่าไม่ชอบงานสิไม่เป็นไรหลังจากนี้จะมีของขวัญแต่งงานที่เธอชอบนะทำไมหัวใจเราเต้นแรงขนาดนี้น่ะตุบอุ๊บ
นายมันคนเลวตามซ้ำยากมากฉันเคยบอกแล้วนี่ว่าให้เป็นเด็กดีอย่าเสียงดังไม่อย่างนั้นฉันจะพาไปเธอไปในที่ที่ไม่มีผู้คนและทำเรื่องเลวซ้ำตามช้ากับเธอมากกว่านี้เป็น10เท่าสองคนนี้ก็กำลังหยอกเล่นกันอยู่เหรอพี่ใหญ่กับพี่เรายังดูไม่พออีกเหรอเจ้าสี่ออกปากไล่แขกขนาดนี้พวกเราไม่รบกวนแล้วล่ะเจ้าสองพวกเราไปกันเถอะสาวน้อยสุดสวยถ้าวันหนึ่งเธอตาสว่างแล้วคิดว่าเจ้าสีมันไม่ได้เรื่องแล้วก็เอาหมวกของพี่พร้อมเสมอพร้อมอ้ารับเธอเสมอ นะเอาหมวกของพี่สองอุ่นกว่าเจ้าสีเป็นไหนๆเลยนะดีจริงๆนี่กล้ามายั่วโมโหฉันขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยพี่สองชอบไล่ตามผู้หญิงที่น้องชายทิ้งอย่างนั้นสินะคะพี่สองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันไม่สนใจพี่สองหรอกค่ะพี่สี่ต่างหากคือคนที่ฉันชอบที่สุดเธอคอยดูแล้วกันพี่ใหญ่เราจะปล่อยไปแบบนี้เหรอปล่อยไปงั้นเหรอไม่อยู่ละเจ้าสีเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศวันนี้ก็รีบไปจดทะเบียนสมรสสองคนนี้ดูสนิทสนมกันแปลกๆนะน่าสงสัยชะมัดนายเอาการสืบข้อมูลยายนั่นด้วยแล้วกันพี่ใหญ่สบายใจได้เลยฉันจะสืบเรื่องยายนั่นให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยคุณลุงคะหลังจากนี้จะจัดการคนที่โหดร้ายแบบนี้เราต้องโหดร้ายกว่าเขานะคะจะต้องจัดการคนที่ไร้ยางอายแบบเราแบบนั้นเราต้องไร้ยางอายกว่าเขาอีกด้วยนะคะเข้าใจไหมคะเธอนี่มันเด็กจริงๆนี่ใส่เหมือนเด็กจริงๆเลยนะคุณลุงคะละครก็เล่นให้แล้วตอนนี้บัตรประชาชนคืนฉันมาได้หรือยังคะยืนขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนถ่ายเสร็จแล้วจะคืนให้ถ่ายรูปที่ระลึกอย่าบอกนะคะว่าจะกักตัวฉันเพื่อปิดปากเรื่องที่เกี่ยวกับวันนี้น่ะฟึบฟึบมานี่มานี่อีกเดี๋ยวอย่าลืมยิ้มสวยๆล่ะคุณผู้หญิงครับมองทางนี้ครับฮะคุณผู้หญิงเหรอคุณผู้หญิงเข้าไปใกล้ใกล้คุณชายสี่หน่อยครับแชยิ้มได้ไม่เร็วเลยฉันพอใจมากไปกันเถอะพวกเราต้องไปแต่งงานกันฮะอะไรนะแต่งงานเมื่อกี้เธอขอฉันแต่งงานต่อหน้าพี่ใหญ่กับพี่รองฉันจะไม่ตกลงได้ยังไงกันอ่ะไม่ใช่สักน้อยเมื่อกี้โอเคเล่นละครไม่ใช่หรอคะปังแต่ว่าฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วนะสิถึงเธอไม่แต่งงานกับฉันฉันก็จะแต่งกับเธออยู่ดีฝันไปเถอะค่ะอีกอย่างที่บ้านฉันไม่ตกลงแน่ที่ฉันรีบแต่งงานขนาดนี้คุณลุงเฉินคุณปล่อยฉันลงแบบนี้เลยนะนี่คุณเฉินนี่คุณทำบ้าอะไรกันน่ะก็บอกแล้วว่าที่บ้านไม่ตกลงแน่ไม่ใช่เหรอตอนนี้กำลังจะไปพบคนที่บ้านเธอไงจนกว่าพวกช่างจะตกลงเขาพาฉันมาที่นี่ทำไมกันคุณสืบเรื่องฉันเหรออยากมาเจอคนที่บ้านเธอก็ต้องรู้ที่อยู่ที่บ้านเธอสิห่าวตานชุนเสียงนั่นวิ่งเร็ววิ่ง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 